بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติความจำเริญความโปรดปรานได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องที่ณสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมทำงานศาสนามาเลยนะที่ได้มีโอกาสรับเชิญนะครับมาในมัสยิดอันวาริซุนนะหรือคอนเคลฟนี่นะครับก็เรียกว่าวนกันหลายตลบเหมือนกันกว่าจะมาถึงได้อัลฮัมดุลิลละห์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ได้มาเจอกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังก็หลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอัลฮัมดุลิลละห์หลายๆท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตากันก็ถือว่าวันนี้มาครั้งแรกก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับสิ่งอันใดที่ผิดพลาดก็ขอมาอัฟไว้ล่วงหน้าด้วยหรือพี่น้องท่านใดที่จะมีคำถามหนึ่งคำถามใดอาจจะเป็นข้อสงสัยของท่านนะในเรื่องที่ผมบรรยายในวันนี้หรือในเรื่องที่ท่านอาจจะมีข้อข้องใจใดๆก็ฝากคำถามมาได้ถ้าตอบได้ให้กับพี่น้องก็จะตอบให้ในสถานที่แห่งนี้ดูว่าหนักหนาสาหัสสากรรจ์นะต้องตอบก็อินชาอัลลอฮ์จะตอบให้นะครับแต่ถ้าคำถามใดมีจะต้องไปค้นคว้าหรือคำถามใดที่อาจจะให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดได้ตอบก็อินชาอัลลอฮ์หรืออาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ก็จะได้ฝากคำถามไปด้วยก็ญะซากุมุลลอฮุคอยรันวันนี้เราจะพูดคุยกันณเวลานี้จนกระทั่งถึงสักประมาณเที่ยงนะประมาณเที่ยงอินชาอัลลอฮ์จะได้พูดคุยกันว่าใครที่เขานั้นจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหัวข้อเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งนะไม่ได้หมายความว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่แปลกใหม่แต่ประการใดแต่ว่าพูดคราใดแล้วพูดครั้งใดแล้วก็เหมือนกับปัดฝุ่นทุกครั้งก็เป็นการทบทวนเป็นการเพิ่มเติมเป็นการที่จะให้เราทุกคนนั้นได้กลับมาสำรวจตัวของเราเองว่ามีสิ่งอันใดบ้างที่เรานั้นได้ขาดตกบกพร่องไปแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติให้มันครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์วันนี้ผมจะหยิบยกอายะอันกุรอานเพื่อให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจในคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนหวังว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับทั้ง5คุณลักษณะในวันนี้ที่เราจะได้พูดคุยกันจนกระทั่งจบนี่นะจะได้เป็นคุณสมบัติหรือเป็นคุณลักษณะของเราด้วยเพราะคุณลักษณะทั้ง5ที่ได้ถูกกล่าวในอายะนี้ในซูเราะห์อาลอิมรอนในอายะนี้เนี่ยนะประมาณ133 130 34 35อะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องลองกลับไปเปิดดูได้ในซูเราะห์อาลอิมรอนต่อจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะพี่น้องก็กลับไปเปิดไปทบทวนไปค้นคว้าแล้วก็สิ่งอันใดที่ท่านฟังแล้วณขณะนี้แล้วท่านกลับไปทบทวนมันจะเป็นความจดจำของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านปฏิบัตินะมันจะจำยิ่งกว่าจำอีกหลายๆครั้งซอฮาบะห์ของท่านนบีก็ไม่ได้หมายความว่าท่องเอาแต่หะดีษของท่านนบีนะที่ซอฮาบะห์เหล่านั้นจำหะดีษได้เป็นหลายๆหมื่นหลายๆพันหะดีษอย่างอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยท่องหะดีษเนี่ย 5,900 กว่าหะดีษด้วยกันอยู่กับท่านนบีแค่4ปีนะ
แต่ว่าท่องจำฮะดีษเกือบ 5,000 กับ 6,000 ฮะดีษถามว่าอบูฮุรอยเราะห์ท่องจำอย่างเดียวหรอไม่ใช่ใช้หลักการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องในวันนี้เราได้นำอายะห์กุรอานอายะห์นี้แม้เราจะไม่จำก็ตามหมายถึงว่าไม่จำตัวบทที่เป็นอายะห์นะแต่ว่าเราสามารถนำคุณลักษณะทั้ง5ไปปฏิบัติได้ในตัวเรามันจะเป็นความจดจำของเราจนกระทั่งเราอำลาจากดุนยาไปเลยเพราะฉะนั้นหลักการของศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เรานั้นแค่เรียนนะหมายถึงให้เรานั้นปฏิบัติด้วยท่านอาลีอิบนอบีตอลิบบอกว่าฮาตาฟัลอิลมุบิลอามาลิวะอิลลัรตะฮัลความรู้เนี่ยที่เราได้มาแล้วเนี่ยนะที่เราเรียกว่าความรู้ที่ถูกต้องนี่นะที่ดีเนี่ยความรู้ที่จะนับว่าเป็นความรู้นับหนึ่งของความรู้เนี่ยพี่น้องบิลอามาลีด้วยกับการปฏิบัติวะอิลลัรตะฮัลถ้าไม่เป็นแบบนี้คือมีแต่ความรู้ไม่ปฏิบัติหรือไม่มีความรู้แล้วก็ปฏิบัติท่านอาลีบอกว่าอิลลัรตะฮันนอกจากถ้าไม่เป็นแบบนี้มันจะไปคนละทางสองทางคือความรู้ก็ไปทางหนึ่งเราจะเห็นนะคนในบ้านเราหลายคนเรียกว่าความรู้ก็ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็เยอะแยะไปหรือบางคนไม่รู้นะพี่น้องแต่อยากปฏิบัติถามว่าในอดีตมีไหมมีในซูเราะห์ที่เราอ่านอยู่เป็นประจำทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นฟัรดูไม่ว่าจะเป็นซุนนะเราจะบอกว่าอะไรกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนแปลว่าอะไรต้องไม่ใช่ทางของเหล่าบรรดาบุคคลที่ถูกกดกิ้วบุคคลที่ถูกกดกิ้วในที่นี้คือเหล่าบรรดายะฮูดีเหล่าบรรดายะฮูดีเป็นอย่างไรพี่น้องมีความรู้เยอะเป็นบาทหลวงเป็นนักพรตเป็นผู้รู้ได้รับคัมภีร์เตารอได้เรียนการเรียนรู้มากมายแต่ว่าไม่ปฏิบัติรู้ไม่ปฏิบัติเป็นยะฮูดีเหมือนนะไม่ได้เป็นนะคือมีลักษณะคล้ายกับพวกยะฮูดีอัลลอฮ์บอกต่อไปกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนหรือบุคคลที่หลงผิดเป็นยังไงคนหลงผิดคือไม่มีความรู้แต่อยากทำความรู้ไม่มีนะก็คือเหล่าบรรดานัสรอไม่รู้นบีอีซาไปตรงไหนแต่ทึกทักเอาว่านบีอีซาน่าจะถูกตึงกางเขนไม่รู้มอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบาทหลวงของตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ศึกษาหาวิชาความรู้จนกระทั่งเกิดเป็นลัทธิต่างๆนานามากมายบางลัทธินี่บางนิกายของเขานี่นะเป็นนิกายที่ต้องการที่จะฟื้นฟูคำพูดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามลักษณะคล้ายที่เรามานั่งฟังครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้แหละก็คือไปนั่งฟังไปรำลึกนึกถึงไปอ่านคัมภีร์แล้วก็ดูว่านบีอีซาเนี่ยได้สอนอย่างไรคนดีๆในอดีตของเขาสอนอย่างไรมีลักษณะคล้ายๆแบบต้องการที่จะฟังเรื่องราวของศาสนาไม่ได้แค่ต้องการที่จะเชื่ออย่างเดียวต้องการเรียนรู้ต้องการทำความเข้าใจในบางนิกายของเขาอ่ะนะพยายามที่จะฟื้นฟูลักษณะคำพูดเหล่านี้แสดงว่าคนในยุคในสมัยก่อนของเขานั้นมีสองลักษณะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าไม่ใช่คนที่ถูกกดกิ้วก็คือบุคคลที่มีแต่ความรู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติคือเหล่าบรรดายะฮูดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรยะริฟูนะฮูกะมายะริฟูนะอับบานาอะฮุมเขาเหล่านั้นรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนรู้จักลูกๆของพวกเขาเลยเรานี่พี่น้องที่นี่น่าจะเป็นแม่กันหมดแล้วนะเป็นปู่ย่าตายายกันทั้งนั้นละถ้ามีลูกสัก10คนนี่พี่น้องอย่าว่าจะจำได้เลยเราอาจจะช่วงท้ายๆเนี่ยตามองไม่เห็นเท่าไหร่เนี่ยนะแค่เดินนี่ก็รู้แล้วยาฟัดเดินนี่ก็รู้แล้วมุฮัมมัดเดินจะพูดนี่สำเนียงนี้รู้แล้วว่านี่ลูกของฉันชื่อคนนี้คนนี้คนนี้ให้มี10คนก็จำได้
อัลลอฮ์จึงเปรียบเทียบคนเหล่านี้คนเหล่าบรรดายะฮูดีเขาอะลุนกิตาบว่ายะอริฟูนะฮูกะมายะอริฟูนะอับบานาอาฮุมเขาเหล่านั้นรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดดังเชกเช่นที่รู้จักลูกหลานของพวกเขาไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่ประการใดเลยแต่ว่าด้วยความรู้สึกมีความเขาเรียกว่าความอิจฉาริษยามีความรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นคนอาหรับในยุคสุดท้ายก็มีการไม่ยอมรับเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าเรานั้นดังเช่นที่เราคุยกันมานะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นว่าท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบจึงบอกว่าฮาตาฟัลไลน์มูบินละมันความรู้ที่ดีต้องเคียงคู่กับการปฏิบัติฮาตาฟ้านี่พี่น้องนี่ภาษาอาหรับเขาเรียกฮาติฟฮาติฟแปลว่าอะไรโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์มันอยู่กับเราไหมอยู่กับเราตลอดไปไหนก็เดี๋ยวนี้นี่ออกนอกบ้านนี่ผมเนี่ยลืมโทรศัพท์นี่ต้องวกแม้ว่าจะไกลแล้วนะวกกลับไปเอาโทรศัพท์ก่อนแสดงว่ามันติดเนื้อติดตัวฮาตาฟัลไลน์มูบินละมันคำพูดของอาลีลึกมากนะความรู้ที่ดีเนี่ยความรู้ที่มันสมควรที่จะเรียกว่าความรู้จะต้องเคียงคู่กับการปฏิบัติวะอิลลัตฮันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทางใครทางมันสมัยก่อนเขาเรียกนะสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยเขาเรียกคอนเวิร์ตทางใครทางมันความรู้ไปทางปฏิบัติไปทางแล้วเราก็อธิบายกับพี่น้องฟังว่าคนที่มีแต่ความรู้ไปทางนึงก็คือยะฮูดีคนที่มีแต่การปฏิบัติความรู้ไม่มีก็เป็นพวกนัสรอเป็นพวกอะห์ลุลกิตาบนั่นเองนะวันนี้เราจึงจะนำคุณสมบัติทั้ง5คุณสมบัตินี้มาประดับประดาในตัวเราเพื่อเราก็จะได้เป็นคนที่คู่ควรกับสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับพี่น้องท่านใดผมพูดเร็วไปหรือช้าไปหรือว่าสโลว์ไปบอกได้นะพี่น้องนะดีแล้วนะดีแล้วนะดีแล้วนะเอาแบบเนี้ยนะอัสซาลาห์ในอาลอิมรอนนะครับในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงคุณสมบัติซึ่งกล่าวไว้มากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่เราจะหยิบยกอายะนี้มาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้ทั้ง5คุณสมบัติอยู่กับเราอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัสซาริอูอีลามัฆฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะตินอัรฎุฮัสซะมาวาติวัลอัรฎุอุอิดดะตลิลมุตตะกีนالذين ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اللهوَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะนี้เนี่ยนะพี่น้องเป็นอายะที่สำคัญมากเลยมีคุณสมบัติหลายๆคุณสมบัติที่เราอาจจะมีกันไม่ครบก็ได้บางคนอาจจะอีหม่านดีพี่น้องอามันดีมาชาอัลลอฮ์แต่ว่าไม่ค่อยให้อภัยกับใครหรือเวลาถ้าเหตุเกิดกับเราแล้วเรายอมความไม่ได้บางครั้งพี่น้องเราต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวนะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยรู้จักว่าเอาผลบุญบ้างอภัยบ้างบางคนนี่แม้กระทั่งซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีเป็นระดับซอฮาบะห์นะพี่น้องนะมาหาท่านนบีท่านนบีบอกว่าชายคนนี้มาหาท่านนบีบอกว่าเอาซินียารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์สั่งเสียฉันสักอย่างนึงในอิสลามสั่งเสียฉันสักเรื่องนึงเอาเรื่องเดียวพอท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าลาตักดอบท่านอย่าได้โกรธนะ
ชายคนนั้นบอกว่าเอาซินียารอซูลุลลอฮ์ขออย่างนึงนบีน้อยไปแค่ไม่ให้โกรธอย่างเดียวเนี่ยนะท่านนบีบอกละตักดอบอย่าโกรธนะท่านนบีพูดถึง3ครั้ง3คราด้วยกันให้กับชายคนนี้ฟังเห็นมั้ยพี่น้องคนเราไม่ได้หมายความว่าเราจะยืนหยัดบนแค่ละหมาดให้เก่งเท่านั้นนะบวชให้ครบเท่านั้นอีมานให้ดีเท่านั้นแต่สังคมภายนอกนี่เราไม่รู้จักที่จะอยู่กับใครให้มันมีความเหมาะสมเหมาะควรเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้สถานภาพของเราบกพร่องไปก็ได้แน่นอนนะบั้นปลายของเราเนี่ยคือสวรรค์ทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศข่าวดีก่อนเลยเพื่อให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับเราบอกว่ากุลลุอุมมะตียัดคูลูนันจันนะอิลลามันอาบาทุกคนที่เป็นอุมมะประชาชาติของฉันทุกคนนะเข้าสวรรค์หมดนอกจากคนที่อยากจะปฏิเสธเท่านั้นเองคือนอกจากคนไม่อยากเข้าคือนบีเนี่ยดึงทุกคนเข้าสวรรค์หมดนบีไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังนะไม่ต้องกลัวว่านบีไม่รักฉันนบีไม่ชอบฉันนบีไม่สอนฉันนบีไม่กล่าวกับฉันไม่มีพี่น้องกุลลูอุมมะตียัดคูลูนันจันนะอิลลามันอาบานบียืนยันว่าอุมมะประชาชาติของฉันทุกคนไม่ว่าจะชายจะหญิงไม่ว่าจะขาวจะดำไม่ว่าจะสูงไม่ว่าจะต่ำไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เข้าสวรรค์กันทุกคนคำว่าอุมมะในที่นี้เนี่ยก็คืออุมมะที่เป็นอุมมะที่ตอบรับเป็นมุสลิมอย่างเราและอุมมะที่ปฏิเสธด้วยนบียืนยันก่อนอิลลามันอาบานอกจากคนปฏิเสธเองคือเขาอ่ะไม่เข้าโดยตัวเขาเองคือนบีพยายามดึงเราเข้าไปแต่เราบอกไม่เอานบีเชิญเถอะอิลามันอาบานอกจากคนที่เขาจะปฏิเสธด้วยตัวเขาเองสหายจึงแปลกใจว่าไม่ยะอาบายารอซูลลอฮ์รอซูลครับใครล่ะที่จะปฏิเสธเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกมันอาตออานีดาคอลันจันนะใครเชื่อฟังฉันคือปฏิบัติตามท่านนบีนี่นะดาคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์ว่ามันอาซอนีใครที่เขาฝ่าฝืนฉันบอกให้ไปขวาแต่เขาอยากจะเดินไปซ้ายนี่แหละวาฮัวอาบาเขาก็คือคนที่ปฏิเสธแสดงว่าการตออัตการเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นหัวใจหลักของเราในการที่เราจะต้องยืนยันและก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สั่งใช้เราไม่ได้เพียงแค่เราล้ำลึกนึกถึงในเรื่องราวของอ๋อรอบีอุนอาวันต้องจัดเมาลิดให้ท่านนบีอย่างเดียวไม่ได้อย่างนั้นพี่น้องหมายถึงว่าการที่เรารักท่านนบีอย่างแท้จริงนี่พี่น้องมันจะต้องปฏิบัติตามผมรักผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือผู้หญิงบอกว่าสุภาพสตรีคนหนึ่งบอกว่ารักสามีเขามากรักคุณพ่อเขามากแต่เวลาออกนอกบ้านเนี่ยไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งของคุณพ่อคุณแม่หรือไม่เชื่อเคยเชื่อคำสั่งของสามีหรือว่าภรรยาเลยเนี่ยถามว่ามันจะเรียกว่าเป็นความรักไหมมันไม่เรียกว่าเป็นความรักเขาบอกว่าเดี๋ยวผ่านออกไปเนี่ยอย่าแวะเซเว่นนี้ไปแวะเซเว่นนู้นนะเหตุผลคนใดเราไม่รู้แต่บอกแวะเซเว่นนู้นแล้วกันคนที่รักกันเชื่อฟังกันสามารถที่จะไปแวะเซเว่นนู้นก็ได้มันไม่ได้ตายนี่ต้องแวะเซเว่นนี้อย่างเดียวใช่ไหมคือความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่แท้จริงบนความรักนี่พี่น้องมันจะต้องได้ด้วยการปฏิบัติตามเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยและในตัวของท่านนบีในสิทธิ์ของท่านนบีก็สิทธินั้นด้วยสิทธิ์ของท่านคือให้เราสามารถเข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์ได้และเรานั้นต้องเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งอะไรเราว่าตามนั้นทำได้ทำไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงหลายคนบอกฉันรู้แหละแต่ฉันไม่ทำไม่ได้ฉันขอปฏิเสธคำสั่งนบีนะไม่ได้การปฏิเสธคำสั่งของท่านนบีนั้นไม่มีในรูปแบบของศาสนาจะต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามส่วนทำไม่ได้เป็นอีกประเด็นหนึ่งของเราไปนะในอายะห์กุรอานอายะห์นี้พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะซาริอูเริ่มต้นอายะห์นะวะซาริอูสู่เจ้าทั้งหลายจงเร่งรีบนะซาริอูแปลว่าเร่งรีบแสดงว่าผู้ศรัทธานี่มีการตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนดังเช่นพี่น้องเนี่ยมานั่งเรียนเนี่ยถามว่าหัจญะห์ข้างหน้านี่เรียนไปเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ยะฟัดไม่มาเดี๋ยวบรรยายแทนเอามั้ยไม่ได้นะ
แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่ได้เรียนลักษณะแบบนี้ไม่ได้เรียนเอามาเป็นครูบาอาจารย์แล้วแต่เรียนให้รู้เรียนให้ปฏิบัติเรียนจะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เรียนจะได้ใกล้ชิดซุนนะของท่านนบีนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้หมายความว่าเราเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ยะฟัดไม่มาวันไหนเขาเชิญมาแต่มาช้าเดี๋ยวฉันบรรยายให้ฟังก่อนนะแจ๋วเลยนะแจ๋วเลยเห็นไหมเราไม่ได้เรียนแบบนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่สบายอาจารย์คนไหนไม่สะดวกเดี๋ยวฉันตอบคำถามให้เป็นมุฟตีให้เป็นผู้รู้ฟัตวาปัญหาศาสนาให้เราไม่ได้เรียนแบบนั้นแต่เราเรียนเพื่อใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดซุนนะของท่านนบีและเรียนไปนำพาไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธานี่จะต้องไม่เขาเรียกว่าไม่ย่อท้อนะกับการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาต้องทุ่มเทเหมือนดังเช่นคุณสมบัติแรกที่จะเป็นคุณสมบัติของผู้ศรัทธาที่แท้จริงคือวัสริอูเขาเหล่านั้นเร่งรีบขมักเขม้นแข่งขันกันอีลามักฟิรอติมมิรับบิกุมไปสู่การอภัยของพระผู้อภิบาลของพวกเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องใกล้ชิดกับพระผู้อภิบาลของเขาวะจันนะตินอัรดูฮาอัสสมาวาติวัลอัรและไปสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าสวรรค์พี่น้องไม่ได้ได้มาเพราะว่าความบังเอิญนะหรือไม่ได้ได้มาเพราะว่าความอยากจะได้มาอย่างเดียวนะต้องได้มาด้วยการกระทำนะแน่นอนนะแม้ว่าเราจะทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่คู่ควรสวรรค์ของพระองค์เพราะสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัรดูฮาอัสสมาวาติวันอัรความกว้างขวางของมันเท่ากับชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งหลายพวกเราเคยนึกไหมว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินของอัลเลาะห์นี่มันกว้างใหญ่ขนาดไหนเราเป็นเหมือนมนุษย์ตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆในดุนยาของพระองค์เท่านั้นเองนะหลายคนเขาออกไปนอกโลกเนี่ยแล้วเขาซูมกลับมาบนโลกดุนยานี้เหมือนกับลูกโป่งใบหนึ่งนะที่อยู่ท่ามกลางกาแล็กซี่ทั้งหลายและหลังจากแกลาซี่แล้วเนี่ยก็มีช้างทางช้างเผือกนะเอาไว้สำหรับโกโบริทั้งหลายจะไปเจอกันกับอังสุมาลินอะไรนะที่เราดูกันนะสงครามโลกนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นท้องฟ้าชั้นฟ้าเราไม่รู้ว่านั่นคือชั้นที่หนึ่งของพระองค์และชั้นที่สองมันอยู่ที่ไหนชั้นที่สามมันเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดที่ท่านนบีเคยอิสรอมิรอชไปเนี่ยนะครับถึงเห็นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและหลังจากชั้นฟ้าชั้นที่7คืออารัชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเราก็ไม่รู้เหมือนดังเช่นเขาบอกว่าถ้าเอาดวงอาทิตย์นี่นะเขาบอกว่าเอาโลกของเราเนี่ยประมาณเกือบ3เขาเรียกว่าหลายๆโลกนะเป็นประมาณ300กว่าโลกรวมกันเนี่ยนะเท่ากับดวงอาทิตย์1ดวงแล้วดวงอาทิตย์มันกว้างใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ไกลขนาดไหนมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราไม่สามารถคณานับได้เราไม่รู้นะว่ามันกว้างขวางขนาดไหนแต่เราบอกว่าสวรรค์ของพระองค์นี่นะอัรดูฮาอัสสมาวาติวัลอัรมีขนาดมีความกว้างขวางเท่ากับชั้นฟ้าทั้งหลายชั้นฟ้าทั้งหลายนี่ก็คงมากกว่าหลายๆชั้นด้วยกันนะวัลอัรและแผ่นดินทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอามันของเรานะแต่ที่เราทำเนี่ยเพื่อให้อัลเลาะห์เมตตาเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะไม่มีใครในดุนยานี้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอามันของเขาอิลลาบิเราะห์มะติฮีนอกจากเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งตัวท่านกันนั้นหรือยารอซูลุลลอฮ์ท่านก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอามันของท่านกันนั้นหรือขนาดนบีทําเยอะกว่าเรานะนบีทํามากกว่าเรานะนบีเสียสละมากกว่าเราอีกนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนดะวะห์เรียกร้องเชิญชวน23ปีของท่านเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนคนมาสู่อิสลามอันมหาศาลเนี่ยจนกระทั่งมนุษย์คนตั้งแต่ยุคของท่านนบีตัวของท่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะพี่น้องนบียังไม่ได้สวรรค์นี่กันนะ
นบีบอกแม้กระทั่งตัวฉันด้วยฉันก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยอามันของฉันก็แน่นอนอามันของบ่าวเนี่ยมันไม่ได้คู่ควรกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประการใดเลยอิลลาอันตะกอมมะดานีบิเราะห์มะติฮีนอกจากความเมตตานั้นมันได้โอบอุ้มฉันนำพาให้ฉันเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยพี่น้องที่เราทําอามันทั้งหลายในดุนยานี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะนำพาให้เราไปสวรรค์กันได้นะแต่ว่ามันเป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้พระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องง้อพระองค์เยอะๆนะเวลาคนไปบ้านเราไม่สบายใครสักคนโกรธเรานี่เพื่อนบ้านไม่ชอบเราพ่อแม่มีปัญหากันลูกเต้าอาจจะไม่คุยกันอะไรประมาณนี้เราต้องง้อแล้วง้อเล่าเลยเห็นไหมกว่าจะอะไรกว่าเขาจะหันกลับมาคืนดีกับเราเราเองก็เหมือนกันอยู่ในดุนยานี้อย่าทำให้อัลเลาะห์โกรธอย่าทำให้อัลเลาะห์ชังเราอย่าทำให้อัลเลาะห์มีความรู้สึกว่าเราเป็นบ่าวที่เอาดีไม่ได้เราจะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดแล้วก็พยายามที่จะทำความดีตลอดเวลาเพราะนั่นคือพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะอูอิดดัตลิลมุตตะกีนเรื่องดังกล่าวที่บอกว่าตั้งแต่มักฟิเราะห์ของอัลเลาะห์นี่นะจนกระทั่งกลายเป็นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์เนี่ยอูอิดดัตลิลมุตตะกีนฉันนั้นได้เตรียมให้ถูกเตรียมไว้ให้กับคนที่มีความยำเกรงเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรกพี่น้องจะต้องอยู่ในตัวเราให้ได้นะนั่นก็คือตักวาประการแรกพี่น้องวันนี้เราจะต้องได้กลับบ้านนะเราจะต้องได้อะไรตักวากลับบ้านไม่ใช่อาหารนะพี่น้องนะตักวาคือความยำเกรงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าอธิบายคำว่ายำเกรงหลายคนบอกความยำเกรงคืออะไรอาจารย์เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการตอบกันเยอะมากเลยแม้กระทั่งเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ก็ตอบตักวาคือการที่ท่านปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเรียกว่าตักวาอบูฮุรอยรอบอกว่าตักวาคือการที่ท่านเดินอยู่ในหนทางที่ขรุขระที่มันมีกวาดหนามแล้วท่านเดินอย่างระมัดระวังนั่นแหละคือคำว่าตักวาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเช่นเดียวกันบอกว่าคำว่าตักวานั่นก็คือว่าฉันนั้นได้ทำให้ตัวของฉันเนี่ยนะกับสิ่งที่ฮารอมเนี่ยสมมติสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในดุนยาเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ฮารามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามดอกเบี้ยดื่มเหล้าทำซินาทำชิริกต่ออัลลอฮ์ต่างๆนานาเหล่านี้ที่เป็นบาปทั้งหมดนี่นะให้มีอะไรฮายิซันมีกำแพงปิดกั้นคือเราเนี่ยจะต้องเดินไปไม่ถึงระหว่างเรากับของฮารอมเนี่ยจะต้องเดินกันไปไม่ถึงต้องมีกำแพงปิดกั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่านั่นแหละตักวาใครที่ประตูแห่งฮารอมเปิดเข้าเปิดออกเดินเข้าเดินออกแบบสะดวกสบายนะพี่น้องนั่นแสดงว่าไม่มีตักวาเพราะฉะนั้นตักวาที่แท้จริงต้องสามารถปกป้องตัวเราให้ห่างไกลหรือมีกำแพงกั้นมีฮิญาบมีฮายิสมีกำแพงระหว่างเรากับสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายกินไม่กินอันนี้มันไม่มีฮาลาลกินไปเถอะเดี๋ยวไม่ได้กินเห็นไหมผมเคยไปร้านแถวบางร้านเนี่ยโอ้โหนี่คนเข้าคิวกันนะรอสองแถวนะพี่น้องนะไม่ใช่รถนะหมายถึงว่าสองแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองเนี่ยนี่มันคงอร่อยน่าดูนะวันไหนถอดโต๊ะไปนั่งรอกับเขาซะบ้างมันคือร้านอะไรอ่ะเห็นไหมฮาลาลไม่ฮาลาลเราไม่รู้นะแต่อยากกินรู้ว่ามันอะไรมันน่าจะอร่อยคนเขามารอคิวกันสองแถวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันคงจะต้องอร่อยบ้างแหละเห็นไหมพี่น้องนี่แหละเราเอาปิดกั้นเรื่องนี้เอากำแพงมาตั้งไว้เดินไปไม่ได้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามสิ่งอะไรที่อัลลอฮ์ได้ใช้เราปฏิบัตินั่นแหละเราเรียกว่าตักวานะเพราะฉะนั้นตักวานี่นำมาซึ่งคุณงามความดีมากมายเพราะฉะนั้นคุณสมบัติแรก
ที่จะนำพาให้ท่านนั้นเดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสุภานวาตาลาได้นั่นก็คือตักวาต่อลอสุภานวาตาลาประการที่สองพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอัลลาดีนยุมฟิกูนะฟิสรออิวัดดรรอผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์ของลอสุภานวาตาลาต้องเอาอะไรมาแลกนะไม่มีอะไรได้มาโดยฟรีฟรีในดุนยานี้พี่น้องแต่ทั้งหมดก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นะแต่พระองค์ก็ต้องการที่จะดูเราว่าเราจะใช้ยังไงอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณสมบัติที่สองคือบุคคลผู้ซึ่งยุมฟิกูนาฟิสรออิวัดดรรอเขาจะบริจาคอัลลอฮ์ละมาแล้วนะบริจาคเขาจะบริจาคเขาจะเสียสละทรัพย์สินของตัวเองฟิสรออิวัดดรรอในภาวะที่เขานั้นสบายภาวะที่ร่ำรวยภาวะที่สะดวกเขาก็จ่ายวัดดอรรอในภาวะที่ฉุกเฉินหรือลำบากมีน้อยทำน้อยพี่น้องมีมากทำมากทำตามความสามารถของเราเหมือนนักเชกเช่นไม่ว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์ฉันถ้าบริจาค ก็คงจนนะแต่นบีสัญญากับเรานบีบอกว่าอะไรนบีสาบานต่อเราบอกว่าวัลลอฮิซุมมะวัลลอฮิซุมมะวัลลอฮิฉันขอสาบานต่อลอสุภานวาตาลาฉันขอสาบานต่อลอสุภานวาตาลาและฉันขอสาบานต่อลอสุภานวาตาลาสาบานว่าอะไรพี่น้องมานะกอซอมาลุนมินซอดอกอติฮีไม่มีทรัพย์สินอันใดในดุนยานี้จะพร่องไปด้วยกับการบริจาคอันนี้นบีสันสาบานนะนักวิชาการบอกว่านบีจะไม่สาบานเรื่องอันใดนอกจากเรื่องนั้นต้องสำคัญนอกจากเรื่องนั้นจะต้องวัดใจเราว่าตกลงเราสามารถที่จะเสียสละได้ไหมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่สองคือบริจาคในภาวะที่สบายหรือบางครั้งอาจจะอยู่ในภาวะที่ลำบากก็ตามในยามที่ลำบากนี่พี่น้องเราอาจจะเสียสละทรัพย์สินของเราไปนี่นะมันอาจจะมีผลบุญดีกว่าช่วงเราสบายอีกอย่างไรล่ะมีหะดีษบทนึงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะบะกะดิรฮัมุนมีอาติอัลฟิดิรฮัม1ดิรฮัมเอาชนะ10,000ดิรฮัมมาแล้ว10,000ดิรฮัมนะแพ้การบริจาคเพียงแค่1ดิรฮัมกันนั้นหรือซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีบอกว่ากัยฟะยารอซูลุลลอฮ์มันคืออะไรครับนบี1ดิรฮัมคนบริจาค1ดิรฮัมเนี่ยนะชนะ10,000ดิรฮัมได้อย่างไรท่านนบีก็อธิบายบอกว่ากานะรอจูลุดิรฮามานีชายคนหนึ่งเขามีเงินแค่2ดิรฮัมวะตะซอดดะกะบิอะฮาดิฮิมาแล้วเขาก็เอาอีก1ดิรฮัมที่เขามีนี่นะไปบริจาคในหนทางของลอสภานวาตาลาตกลงเหลือที่ตัวเองเพียงแค่ดิรฮัมเดียวเท่านั้น1เหรียญทองเดียวเท่านั้นเหรียญเงินเดียวเท่านั้นปรากฏว่าอยู่ที่ตัวเองเนี่ยอยู่แค่1เหรียญทองแสดงว่าผู้รู้นักวิชาการอธิบายว่าแสดงว่าชายคนนี้ได้บริจาคเงินของตัวเองเนี่ยดิรฮัมของตัวเองเนี่ยเท่ากับครึ่งนึงของทรัพย์สินของตัวเองท่านนบีก็พูดต่อไปว่าวะอันตักรอจูลุนอิลาอุรดิมาลิฮีแต่ชายอีกคนหนึ่งที่บอกว่าบริจาค10,000ดิรฮัมเนี่ยเป็นยังไงเขามาที่ทรัพย์สินของเขาอันมากมายเขาก็บริจาคแบบสบายๆอ๋ออยากจะได้หมื่นนึงแล้วเดี๋ยวให้หมื่นนึงสบายๆแต่ชายคนที่เขาเนี่ยนะครับบริจาค1ดิรฮัมทั้งที่ตัวเองมีแค่2ดิรฮัมเท่านั้นเองเนี่ยนะเท่ากับครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของตัวเองเห็นไหมพี่น้องท่านนบีบอกว่าซาบะกะดิรฮัมุนอาลามิอาติอัลฟิดิรฮัม1ดิรฮัมก็ชนะ10,000ดิรฮัมได้ด้วยกับการบริจาคด้วยจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าหะดีษบทนี้จะไม่ส่งเสริมคนมีเยอะไม่บริจาคนะคนมีเยอะก็บริจาคคนมีน้อยอยู่ในภาวะที่ฉุกเฉินคับขันก็บริจาคได้ด้วยนะประมาณนี้นะพี่น้องนะตั้งแต่เรียนกันมานี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีใครสงสัยอะไรไหมจะไม่มีสงสัยนะมีแต่จะหลับกันนะ
ใครยังอยู่ยังมีเสียงมีเดี๋ยวซาวเสียงสักนิดนึงยังอยู่กันนะยังอยู่อัลฮัมดุลิลละห์นะยังอยู่คุณสมบัติที่3พี่น้องอย่าเพิ่งรีบนี่เราได้มา2แล้วนะประการแรกคืออะไรครับเอาฮัจยาข้างหลังดีกว่าฮัจยาข้างฮัจยาข้างหน้าน่าจะฟังกันแบบว่าเข้าใจข้าเข้าใจข้าเข้าใจข้าน่าจะอยู่กันอย่างนี้นะแต่ว่าตานี่หลับนะแต่อย่างเงี้ยเข้าใจข้านี่อันนี้เราก็ถือว่าฟังได้ดีแล้วก็เข้าใจกันทุกคนฮะตักวาเป็นยังไงตักวาประการแรกนั่นก็คือความยำเกรงความตักวาประการที่2การบริจาคอินฟักฟีซาบิลิลละสภาวะดังกล่าวที่เราคุยกันนั่นก็คือสภาวะที่อัลเลาะห์ได้อธิบายไว้คือในยามที่เรามีสุขแล้วก็มีสุขจะได้เข้ากับอยู่เป็นสุขนี่นะมูลนิธิอยู่เป็นสุขเนี่ยมีสุขแล้วก็มีทุกข์นะภาวะที่เราสบายหรือเราฉุกเฉินคับขันก็ตามให้การบริจาคเป็นคำตอบของเราอีกแบบนึงนะประการที่3พี่น้องอันนี้ทำยากนิดนึงแต่อยากจะให้ทำวัลกาซีมีนัลกอยซ์อัลลอฮ์บอกนะคุณสมบัติที่3จะได้รับสวรรค์ของเป็นการตอบแทนนี่นะนั่นก็คือการไม่เอาความเรียกว่าคือเราเนี่ยเป็นคนถูกอธรรมพูดง่ายๆเราถูกอธรรมคดีต่างๆเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่จัดการได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเราชนะคดีเราเนี่ยมีความสามารถทุกอย่างแล้วเราเนี่ยถูกอธรรมมาตลอดถึงวันหนึ่งวัลกาซีมีนันกอยไม่เป็นไรเราใช้คำว่าไม่เป็นไรอภัยให้จบกันไม่เอาความกันดังเช่นที่เคยปรากฏมากมายทีเดียวนะเราเคยเห็นในที่ล่าสุดนะเอาล่าสุดเอาแบบที่พี่น้องเคยเห็นในโทรทัศน์นะเอาก็คืออย่างเช่นท่านดร.สมบัติจิตมวดที่อเมริกาใช่ไหมมีชายคนหนึ่งที่เป็นคนผิวสีนะมาสังหารหรือว่าแทงลูกของท่านจนลูกของท่านเสียชีวิตซึ่งเขาเรียกว่าไม่รู้อีโนแล้วก็อีเนเนี่ยนะตายไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งขึ้นศาลแล้วเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ถูกปิดบังกันมาตลอดว่าจะมีการอภัยให้ทั้งที่เขาเป็นคนถูกอธรรมนะวันที่เขาพูดเรื่องราวเหล่านี้บอกว่าฉันขออภัยให้กับชายคนนั้นที่ฆ่าลูกของฉันจนกระทั่งทำให้ชายผิวสีคนนั้นรับอิสลามเห็นไหมสุดยอดนะถือเป็นอีมานที่สุดยอดมากๆเลยนะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ดีเอามาบอกกล่าวกันหรือชายคนหนึ่งเห็นไหมในบ้านเราเนี่ยมีคนหนึ่งขับรถมาใช่ไหมแล้วมาชนร้านของเขาร้านเฟอร์นิเจอร์แถวปัตตานียะลาอะไรสักอย่างนะแล้วก็เกิดไฟไหม้ใช่ไหมร้านเฟอร์นิเจอร์นี่ไหม้หมดเลยหมดไปเกือบ3ล้านนางสาวว่าอภัยให้เขาเรียกว่าถ้าไปขึ้นศาลไม่ว่าจะศาลเตี้ยศาลสูงศาลอะไรก็แล้วแต่ทุกระดับนะน่าจะชนะทั้งหมดไหมชนะหมดน่าจะเรียกทรัพย์คืนได้ไหมได้น่าจะทำให้คนผิวสีคนนั้นติดคุกได้ตลอดชีวิตหรืออาจจะถูกสังหารถูกประหารชีวิตก็ได้ถูกต้องไหมแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อลอสพานวตาลาดูนะนี่คือคุณสมบัติที่พิเศษอีกคุณสมบัตินึงสำหรับคนอีหม่านขั้นสูงมันจะไม่เกิดขึ้นได้พี่น้องนอกจากมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยบททดสอบจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราอภัยให้การไม่ถือสาเอาความทั้งหลายนี่พี่น้องแม้ว่าเราจะเป็นคนถูกอาธรรมก็ตามสมมติคนเดินผ่านไปผ่านมานี่หยิบน้ำมาให้แล้วก็น้ำมันหกใส่ตัวเราสามารถตบหน้าได้สักทีไหมเป็นการสั่งสอนทำได้ถ้าเราจะทำนะแล้วก็คนนั้นก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้เราได้ด้วยจะผิดจะถูกว่ากันอีกเรื่องนึงจะตบหน้าตบอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะทำร้ายร่างกายเขาอันเนื่องมาจากว่าเขาทำร้ายเราก่อนถูกต้องไหมแต่ว่าเราเนี่ยไม่เอาความไม่เป็นไรให้อภัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกาซุมะกอยซอนวะฮุวะกอดิรุนอะลาอัยยัมฟะซะฮูใครก็แล้วแ
ที่สามารถที่จะปล่อยวางได้ทั้งที่เขานั้นสามารถที่จะกำหนดทิศทางได้ทุกอย่างเอาผิดก็ได้ให้เขาจ่ายสินไหมแบบไหนก็ได้ให้เขาชดใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่เขาเป็นยังไงอภัยให้และไม่ถือสาเอาความแบบนี้นะดะอาฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาอะลารูอูซินคอลาอิกิฮัตตายุคอยิรุฮูมินอัยฮูรินชามินอัยฮูริชาอะแปลว่าอะไรวันกิยามะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกชื่อเขาต่อหน้าทาระกำนันทั้งหลายก็คือตั้งแต่มนุษย์คนแรกจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์จะเรียกชื่อเขาในฐานะที่มาชาอัลลอฮ์อยู่ในดุนยานี้สามารถอภัยได้สามารถที่จะอดทนอดกลั้นได้หรือคนทำร้ายเราเนี่ยเราไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เห็นไหมพี่น้องไปต่อวาฟต่อวาฟต่อวาฟนี่เป็นไงเดี๋ยวก็กระแซะฉันอีกแล้วสักปากหนึ่งนะเฮ้ยน่าไม่น่ารู้เรื่องอะไรนะมันมาโหได้พี่น้องเบียดกันไปสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เบียดกันไปเบียดกันมาอัลลอฮ์มันจะเอาอะไรกับเราในพวกนี้มากันเป็นกรุ๊ปเลยนะตัวเท่ากันหมดมานี่โหจะเอาให้ได้เลยจะจูบหินดำกันให้ได้เราก็โดนเบียดออกมากระเด็นออกมาสักปึ๊กไงเห็นไหมตรงนั้นเนี่ยเราสอบบัตรได้เราอดทนได้พี่น้องนะท่านนบีบอกว่าแม้ว่าเราจะสามารถทำได้และชอบทำด้วยถ้าทำนี่นะแต่ว่าเราไม่ทำเราสอบบัตรเราอดทนได้ท่านนบีบอกว่าอะไรอัลลอฮ์จะเรียกเขาในวันกิยามะต่อหน้าทาระกำนันทั้งหลายในวันกิยามะทั้งหมดเลยนะเรียกชื่อมาก่อนเลยแล้วก็บอกว่าราฮัตตาอยู่คอยยิรูมินไอยินฮูริชาเรียกเขามาแล้วก็บอกว่าเจ้าฮูรุนอินคนไหนเลือกตามสบายแสดงว่ามาชาอัลลอฮ์นี่ให้ไปสวรรค์ก่อนเลยพี่น้องเรานี่ยังไม่รู้นะว่าเราจะถูกเรียกเมื่อไหร่วันที่เรายืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราจะรับบัญชีมือขวามือซ้ายวันที่เราจะไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรมากมายกับเราหรือเปล่าแต่คนคนนี้มีสิทธิพิเศษพี่น้องอัลลอฮ์ให้ขึ้นทางด่วนแบบพิเศษเลยมาเรียกมาก่อนมานี่มาก่อนมูฮัมหมัดมานี่วันนั้นเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มูฮัมหมัดตอวาฟนี่ดีมากมูฮัมหมัดซอบัตอดทนไม่ไปกระแทกเขาไม่ไปกระทันเขาไม่ไปใส่เอาแม่ไม้มวยไทยไปใส่เขานี่นะวันนี้อดทนเนี่ยวันนี้อัลลอฮ์เรียกมาก่อนแล้วก็จะเอาฮูรุนอินคนไหนไปสวรรค์ก่อนเลยดีไหมพี่น้องนี่เขาเรียกว่าทางลัดพิเศษมีผลบุญให้กับเราคำว่าเลือกฮูรุนอีนนี่พี่น้องเราไปเลือกกันในสวรรค์นะให้คนพิเศษเราคือเราเองอาจจะบอกว่าเราได้สวรรค์เนี่ยขอให้ได้พอแล้วบางคนบอกเอาให้ได้พอแต่ว่าขอเลือกด้วยเห็นไหมคนที่ได้ไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะดุนยาเนี่ยพี่น้องคือเราเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์และเป็นคนไทยโดยเดิมๆเนี่ยเราเป็นคนมักน้อยเราอาจจะเป็นคนมักน้อยไม่ชอบเขาเรียกว่าไม่มักใหญ่ไฟสูงกับใครเขาไม่อยากไปแข่งขันแต่เรื่องอิบาดะห์ต้องแข่งขันเรื่องอิบาดะห์ต้องเสาะแสวงหาต้องเอาที่ดีที่สุดเห็นไหมพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อท่านจะขออะไรขอสวรรค์เนี่ยให้ขอแค่อิลลียีนไหมไม่ให้ขอแค่แบบว่าให้ได้เข้าพอไหมไม่ให้ขอชั้นไหนฟิดเดาส์แล้วฟิดเดาส์คือชั้นไหนสูงที่สุดเลยแล้วเย็นที่สุดใช่ไหมนะยังไม่ทันอยู่เลยรู้ว่าเย็นแล้วเนี่ยเจ๋งไหมอ่ะใช้ได้นะนี่ผมไม่เคยบรรยายที่ไหนบอกฟิดเดาส์เย็นเลยนะฟิดเดาส์นี่พี่น้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะบนเขาเรียกเป็นหลังคานะหลังคาของฟิดเดาส์เนี่ยคืออารัชของอัลลอฮ์คนที่อยู่ที่ฟิดดาวส์นี่นะพี่น้องเขาจะเห็นพระพักของอัลลอฮ์ชัดที่สุดและเหตุผลกลใดล่ะเราจะไปเลือกแค่ได้เข้าพอเมื่อเลือกแล้วคิดจะเอาสวรรค์แล้วเนี่ยไปฟิดดาวส์เลยพี่น้องเพราะเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอามันของเราต้องยึดอย่างนี้สม่ำเสมอพี่น้องแต่เราจะได้เข้าสวรรค์เพราะความเมตตาของพระองค์ฉะนั้นก็ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์เยอะ
อย่าล้อเมตตาฉันด้วยอย่าล้อฉันได้เข้าสวรรค์ฉันฟิตดาวนะฉันอยากจะเห็นพระพักของอัลลอฮ์ชัดที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานบอกว่าวาลาไดนามะซีดคนที่เข้าสวรรค์นะเราจะให้เพิ่มเติมทุกคนนักวิชาการบอกว่าคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์เพิ่มให้คือเห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ท่านนบีเดินกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องเดินออกไปในเรียกว่าวันที่เป็นจันเพ็ญนะเป็นวันที่15ของเดือนของจันทรคติเนี่ยเห็นดวงจันทร์เนี่ยชัดอารามสดใสที่สุดเลยสวยงามที่สุดเลยท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังเฉกเช่นที่ท่านเห็นดวงจันทร์กันในวันนี้ความสุขความสว่างความสวยงามแต่ไม่ได้หมายความว่าพระพักตร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับดวงจันทร์นะไม่ใช่นะเห็นด้วยความสุขสว่างสวยงามชัดเจนไม่มีอะไรลาอยู่ดออูนะจะไม่มีอะไรบดบังสายตาของพวกท่านเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกกล่าวนะเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่เราได้พูดมาเมื่อสักครู่นั่นก็คืออดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแม้ว่าเราจะถูกอธรรมก็ตามวันที่เราสามารถปฏิบัติการได้มีคนมาช่วยเหลือเราอภัยให้เราไม่ถือสาความเราตั้งใจไว้แล้วว่าอินชาอัลเลาะห์เราจะไม่แบบว่าไปถ้าเกิดฟ้องมาเดี๋ยวฟ้องกลับนอกจากมันอาจจะเกี่ยวข้องด้านอื่นจริงๆนั้นก็ว่ากันไปนะต่อไปพี่น้องประการที่4จะจบละเผื่อมีคำถามหนึ่งคำถามใดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลอาฟีนาอานินนัสคำว่าอาฟีนาอานินนัสจะต่อเนื่องกับเรื่องวัลกาซีมีนัลกอยซ์ก็คือบุคคลที่เขานั้นอดทนกับมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับการอาธรรมของพี่น้องของเขาที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มันถูกกระทำต่อเขาแม้ว่าเขานั้นจะเป็นคนที่ถูกก็ตามแต่เขาอดทนได้และพร้อมที่จะให้อภัยสม่ำเสมออัลลอฮ์จึงบอกคุณสมบัติที่4วันอาฟีนาอานินนาสให้อภัยกับมนุษย์ทั้งหมดอันนี้คุณสมบัติอีกแบบนึงพี่น้องแสดงว่าหัวใจของเราบริสุทธิ์มากๆเลยมีซอฮาบะห์คนนึงพี่น้องวันที่ท่านนบีนั่งเรียนศาสนาพร้อมกับซอฮาบะห์นี่นะท่านนบีบอกว่ายัตลูอะลัยกุมุนอานรอจุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์เดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาประตูนี้นะชายคนนี้เป็นชาวสวรรค์ซอฮาบะห์ก็ใจจดใจจ่อรอดูว่าเอ๊ะชายคนนี้เป็นใครปรากฏว่าเปิดประตูเข้ามาเดินเข้ามานี่เป็นชายชาวอันซอรคนหนึ่งไม่ใช่คนบิ๊กเนมแต่ประการใดแล้วไม่ได้มีเกียรติมีสีมีประวัติอะไรมากมายเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งอ่านนั้นละหมาดมาแล้วก็มาละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็สลามท่านนบีและซอฮาบะห์แล้วเขาก็เดินจากไปวันที่สองท่านนบีก็นั่งรวมกับซอฮาบะห์เรียนศาสนากันอยู่ในมัสยิดท่านนบีเนี่ยนะท่านนบีก็บอกว่ายัตลูอะลัยกุมุนอานรอญุลุนมินอะฮ์ลิลญันนะเดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาประตูนี้นะเขาเป็นชาวสวรรค์แล้วปรากฏว่าเป็นชายชาวอันซอรคนเดิมเดินเข้ามาในสภาพเดิมอาบน้ำละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็สลามท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็เดินจากไปวันที่3ท่านนบีก็บอกอีกแล้วยัตลูอะลัยกุมุนอานรอญุลุนมินอะฮ์ลิลญันนะห์เดี๋ยวจะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาประตูนี้เขาเป็นชาวสวรรค์นะแล้วก็เป็นชายคนเดิมเป็นคำรบที่3คนที่ซอฮาบะห์นี่เขาตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้นะเขาไม่เหมือนดังเช่นเรามานั่งคุยกันแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่วะฮยูได้ประทานลงมามันมีความรู้สึกมันมีความเขาเรียกว่ามันมีตัวกระตุ้นนะพูดง่ายๆนะมันมีตัวกระตุ้นมันมีความรู้สึกอยากที่จะรู้ว่าชายคนนี้เขาเป็นใครอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุนอัสเป็นซอฮาบะห์วัยรุ่นเยาวชนคนหนึ่งบอกกับชายคนที่เป็นชาวสวรรค์บอกว่าท่านครับผมทะเลาะกับที่บ้านถ้าหากว่าวันนี้จะเป็นไปได้ไหมผมขออนุญาตเป็นแขกของท่านหน่อยสัก3วันทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับคนที่บ้านไม่สามารถเข้าบ้านได้ชายคนนั้นบอกว่าไม่มีปัญหามานอนบ้านฉันได้เลยอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอัสในขณะที่นอนเนี่ยตัวเองก็ไม่หลับนะข
คอยจ้องมองว่าชายคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรทำไมนบีจึงยืนยันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ถึง3ครั้งด้วยกันชายคนนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนบ้างบางครั้งแล้วก็ตื่นมาละหมาดซุบฮีและหลังจากนั้นก็เดินไปมัสยิดละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเวลาพลิกซ้ายตัวพลิกขวาทีพลิกซ้ายทีตื่นขึ้นมาตอนดึกก็กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตวะฮุวะอาลากุลลิชัยอินกอดีรซิกรุลลอฮ์ไปเรื่อยๆเวลารำลึกนึกถึงได้ไม่ได้มีคุณสมบัติไม่ได้มีความดีอันใดที่มันดูแล้วเอ๊ะมันจะแปลกประหลาดเป็นชายมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทำไมนบีจึงบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเขาถึงเป็นชาวสวรรค์ได้เมื่อ3วันผ่านไปอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุมนุอัสบอกว่างั้นฉันขออำลานะแล้วฉันก็ขอเผยความจริงว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับที่บ้านแต่ฉันเนี่ยอยากจะมาดูว่าท่านทำอะไรทำไมนบีจึงบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ฉันจะมาดูเท่านั้นเองมาสืบเท่านั้นเองหลังจากที่อับดุลลอฮ์กำลังจะเดินจากชายคนนั้นไปเนี่ยชายคนนั้นก็เรียกอับดุลลอฮ์มานี่ฉันคงไม่มีอามันใดที่จะมากกว่าสิ่งนี้ที่ฉันทำทุกครั้งก่อนที่ฉันนั้นจะเข้านอนนั่นก็คือฉันจะอภัยให้กับพี่น้องมุสลิมทั้งหมดไม่ถือสาไม่เอาความกับใครทั้งสิ้นอภัยให้ในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่อาจจะทำร้ายกับฉันคิดไม่ดีกับฉันด่าฉันนินทาฉันนะซอลิมต่อฉันโกงฉันเอามาชั่งที่บ้านนี่ได้9ขีดเองเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าประเด็นนี้นี่พี่น้องบอกว่าโอ้โหงี้เราเอาถือสาเอาความใครไม่ได้อะไรที่เป็นความอยุติธรรมต้องต่อสู้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามาซลูมาท่านจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านที่ถูกอธรรมก่อนมาซลูมเอาซอลิมคนอธรรมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีบอกว่าฉันช่วยเหลือคนถูกอธรรมนี่เข้าใจได้แต่ช่วยเหลือคนอธรรมคนอื่นช่วยยังไงท่านนบีบอกมานาอาฮูปิดเขาซะจบทางเขาซะโกงใช่ไหมโกงตาช่างใช่ไหมต้องอย่างนี้ต้องมีการตักเตือนเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ลงแฉแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวไปออกโหนกระแสไม่ต้องนะพี่น้องนะเอาเวลามาเรียนศาสนาดีกว่าอย่าไปต้องออกถึงโหนกระแสนะคือเรียกว่าเอาแต่พอดีไปเตือนเขาบอกที่ช่างมาเนี่ย9ขีดเองนะ8ขีดครึ่งเองนะ9ขีดครึ่งใช้ไม่ได้นะวัยรุ่นลิ้นมุตฟีฟีนนะอัลเลาะห์เอาโทษนะเป็นบาปใหญ่นะการค้าการขายไม่มีบะเราะกัตนะเห็นไหมพี่น้องทอนเงินผิดทอนเงินถูกไม่ได้นะคดโกงเรื่องตาช่างบาปนะอะไรประมาณนี้ก็ตักเตือนเข้าไปตามสภาพฟังเราอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ฟังเราเราซื้อร้านอื่นพี่น้องไม่มีร้านไหนนอกจากร้านมุสลิมอย่างเดียวอย่างน้อยก็เก็บเป็นผลบุญให้กับตัวของเราแต่พยายามที่จะเตือนเขาด้วยนะถ้ามันมี2ร้านสมมุติว่าร้านเนี่ยกาเฟสช่างเต็มขอโทษนะคนปฏิเสธช่างเต็มคนมุสลิมช่างขาดนี่นะอัลเลาะห์อักบัรนี่ตัดสินใจยากเหลือเกินนะมุสลิมยากจนด้วยดูแลเด็กกำพร้า9ขีดก็9ขีดอ่ะเอาเป็นผลบุญวันกิยามะห์ไปกาเฟสยังไงก็คนปฏิเสธยังไงก็ยังทำไม่ดีเหมือนมุสลิมอ่ะนะแต่มุสลิมอาจจะบาปบ้างอะไรบ้างก็ค่อยตักเตือนกันพูดคุยกันตักเตือนได้ส่งจดหมายน้อยได้ส่งเงินมาอ่ะฉันฝากจดหมายไปอ่านหน่อยนะนี่นะยีนะทำฮัทกันหลายครั้งแล้วเนี่ยฝากหน่อยช่างให้มันเต็มที่เต็มทางหน่อยนะอะไรประมาณนี้พี่น้องพยายามตักเตือนพูดคุยท่านนบีนั้นได้บอกว่าอะไรอัดดีนุนซีฮะศาสนาคือการตักเตือนไม่ใช่ศาสนาคือการประจานนะพี่น้องนะประจานอยู่ในมือถือนี่พี่น้องช่างขาดใช่ไหมเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอันนี้เขาเรียกประอะไรแรงนะแรงนะแรงซะเขาว่าแรงสิเดียวแล้วเขาเรียกประจานเพราะประจานนี่มันกลายเป็นเรื่องเราก็เสียด้วยเขาก็เสียด้วยแต่ศาสนาไม่ได้สอนแบบประจานนะพี่น้องนะสอนให้เราเตือนคำว่านะซีฮะเนี่ยมาจากคำว่าคอลิสเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยนะจะเตือนเขาเนี่ยถามตัวเราเองก่อนที่ฉันเดินมาเตือนเธอเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องถามตัวเราเองก่อนนะคำว่านะซีฮะ
นะซัวในภาษาอาหรับนี่ที่นบีใช้คำเนี้ยนะแปลว่าคูลูสหรือคอลิสแปลว่าอะไรเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเตือนเขาเพื่อที่จะให้เขาอับอายอย่าเตือนเตือนเขาเพื่อประจานเขาอย่าเตือนเพราะว่าสิ่งที่เราเตือนมันจะไม่ได้บุญจะได้บาปแทนอันนี้ถูกพูดถูกไม่ถูกเนี่ยมีใครแย้งคำนี้ไหมถูกค่ะถูกนะถูกก็ถูกแสดงว่าต้องเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนเตือนพี่น้องถามตัวเราเองก่อนจะเดินไปเตือนนี้เนี่ยคนเนี้ยช่างตวงวัดซื้อข้าวสารเนี่ยมานมนานและขาดตลอดเลยเนี่ยจะเตือนเขาเนี่ยถามตัวเราเองก่อนว่าที่เตือนเพราะอะไรนอกจากปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วเนี่ยเตือนเพราะเรารักพี่น้องของเราจริงแบบนั้นไหมถ้าเตือนเพราะแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เตือนเลยพี่น้องแล้วเราจะมีวิธีอัลเลาะห์จะให้ฮิกมาเราเองว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยจะเป็นที่ตอบรับของคนที่ถูกเตือนด้วยแต่ถ้าเราเตือนเพราะว่าต้องการประจานเขาให้เราเตือนให้ดีขนาดไหนวิธีการดีขนาดไหนก็ไม่มีบารอกะห์ไม่มีความจำเริญแล้วก็ไม่ได้วิถีทางที่ถูกต้องด้วยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรากับเขาเป็นอะไรศัตรูกันคุ้มไหมนี่คุ้มไม่ต้องเตือนนะเอาผลบุญกับอัลลอฮ์ดีกว่าประการสุดท้ายพี่น้องเวลาเรายังไม่หมดนะเดี๋ยวเผื่อพี่น้องมีอะไรพูดคุยนะครับอินชาอัลลอฮ์ฮะมาเรื่อยๆไปนะประการที่5นี่สำคัญมาก2ประการที่พูดมานี่เกี่ยวข้องกับเรากับคนอื่นบ้างเป็นสิทธิ์ของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์บ้างนะเป็นสิ่งที่ความตักวานี่เป็นการที่เรานั้นได้ทำอะไรให้มีกำแพงกั้นให้มีข้อปิดกั้นให้มีฮิญาบให้มีสิ่งปิดกั้นระหว่างเรากับสิ่งที่ฮารอมนั้นเป็นสิทธิ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ประการที่2ที่เราได้พูดคุยกันมานะนั่นก็คือการบริจาคการบริจาคเนี่ยเราได้ผลบุญกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องของเราได้ประโยชน์ด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะคับขันหรือว่าฉุกเฉินหรือว่าสะดวกสบายก็ให้เรานั้นบริจาคนะครับประการที่3นั่นก็คือสิทธิระหว่างเรากับคนอื่นเราสามารถที่จะเป็นคนถูกด้วยแต่เราอภัยให้อันเนื่องมาจากว่าเราหวังผลบุญกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับเราดีกว่าที่เราจะเอาคืนสิทธิ์จากเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ประการใดนะอันนี้มันจะมีรายละเอียดของมันเองแล้วดังเช่นที่ผมบอกว่าอ๋ออาจารย์เขาสอนมาให้อภัยไม่ได้หมายความว่าการเรียกร้องการขอคืนสิทธิ์เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่นะพี่น้องการเรียกร้องการคืนสิทธิ์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ชอบทำที่เราควรทำด้วยในบางครั้งบางจังหวะมันจะต้องมีการประเมินให้ดีเช่นเราไปฮัจญ์เต็นท์ฉันนี่แข็งตลอดข้าวเนี่ยซอบัตอดทนวะสมมุตินะพี่น้องนะอันนี้แบบว่าสมมุติก่อนเรื่องจริงก็อย่างนั้นแหละมาชาอัลลอฮ์พวกเรานี่อดทนกันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อข้างนอก10 เหรียญกินเอาแข็งตลอดเลยไม่มีมากุ๊บกั๊บตลอดเลยข้าวนี่นะกินแทบจะไม่ได้เลยพูดง่ายๆขนมปังก็แข็งเป็นหินเลยอะไรประมาณเนี้ยนะมีคนหลายคนอาจจะไปทวงสิทธิ์เราอาจจะมองว่าโอ้โหทวงทำไมโอ้ยอดทนสิซอบัตสิพี่น้องเราอดทนได้ก็อดทนไปนะไม่ว่ากันอันนี้ส่วนคนอดทนแต่คนที่เรียกร้องสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาพี่น้องเข้าใจคำนี้นะเขาเรียกร้องสิทธิ์เพื่อให้เราเนี่ยได้กินข้าวแล้วไม่ได้สุกสุกดิบดิบอะพี่น้องก็ทำได้เช่นเดียวกันหลายๆคนถ้าเราพูดเรื่องนี้ไม่สมดุลนะเราจะมองว่าคนที่เรียกร้องสิทธิ์เป็นคนที่ไม่อดทนไม่ใช่ไม่ให้อภัยกับใครเลยไม่ใช่มันจะมีความกลมกลืนอยู่ในตัวของมันอันนี้ผมพูดให้กับพี่น้องฟังดูก่อนว่ามันจะมีความกลมกลืนของมันเมื่อไรเราควรจะเรียกร้องเมื่อไรเราควรจะนิ่งเมื่อไรที่มันมีประโยชน์เมื่อทำแล้วเราเห็นผลปลายทางเนี่ยมันมีประโยชน์มากและเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเราทำอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะจบตรงชั้นเนี่ยแหละอดทนไปนะกินไปอิบาดะห์ดีกว่าว่าไปตามนั้นแต่การเรียกร้องสิทธิ์ก็ถือว่าชอบทำเช่นเดียวกันและท่านนบีก็สอนเหมือนกัน
ท่านนบีก็สอนกับเราว่าให้เราเรียกร้องสิทธิ์เหมือนกันดังเช่นที่ท่านนบีพูดว่าอุนซุรอะคอกอซอลิมันเอามาซลูมาท่านจงช่วยเหลือคนที่ถูกอาธรรมและคนอาธรรมคนอื่นคนที่ช่วยเหลือคนถูกอาธรรมนี้อันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วดึงตัวเข้ามาปกป้องเขาไว้เขาถูกนินทาเราพยายามพูดกับคนที่นินทาเขาเอ้ยอย่าไปว่าเขาสิเขาดีนะเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างงู้นแก้ตัวให้เขาบ้างหรือคนที่อาธรรมคนอื่นเฮ้ยอย่าทำสิอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ปิดกั้นในสิ่งที่เป็นความชั่วก็เรียกว่าการงดเว้นหรือการยุติการอาธรรมเหมือนกันไม่ใช่เราคนนี้ถูกตีเราก็ดึงไอ้คนตีออกมาไอ้คนตีมันก็ตีอยู่นั่นแหละงั้นเราก็ตีเราก็อะไรสังคมมันก็ไม่จบความชั่วท่านนบีจึงมองนัยยะของสังคมเนี่ยให้มันจบทั้งหมดคือช่วยเหลือคนถูกอาธรรมแล้วก็ปิดกั้นไอ้คนอาธรรมคนอื่นเขาด้วยไม่งั้นไอ้คนตีมันก็ตีอยู่นั่นไอ้คนที่ทำชั่วมันก็ทำชั่วต่อไปอันนี้ศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้ดังเช่นบางศาสนาเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเขาตบหน้าเราข้างขวาเราก็ยื่นข้างซ้ายให้เขาตบอีกรอบนึงไม่มีในศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามถ้าตบชั้นขวาเนี่ยเดี๋ยวชั้นตบคืนนะฉันบอกก่อนต่อต้านได้เหมือนกันคืออาธรรมต่อเราก็ต้องตอบโต้ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะเอาเป็นแบบว่าสอนให้เป็นพ่อพระอย่างเดียวพี่น้องนะสอนให้อยู่บนความเท็จจริงด้วยนะครับข้อเท็จจริงด้วยประการที่4นะครับก็สิทธิระหว่างเรากับพี่น้องของเราเหมือนกันก็คือการไม่ถือสาเอาความทำหัวใจของเราให้บริสุทธิ์ทำหัวใจของเราให้อภัยต่อผู้อื่นทำให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่มาชาอัลเลาะห์ให้อภัยกับพี่น้องของเราโดยเบื้องต้นก่อนพี่น้องส่วนเราจะไปเอาคืนเราจะไปเรียกร้องสิทธิ์ของเราทำได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะประการสุดท้ายนักวิชาการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวัลลซีนฟาอาลูฟาฮิชะตันเอาซอลามูอัมฟุซะฮุมซะกะรุลลอฮะฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมอัลเลาะห์บอกว่าและบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายเอาซอลามูอัมฟุซะฮุมหรืออาธรรมต่อตัวเองก็คือทำความผิดทำบาปนั่นแหละซะกะรุลลอฮะฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมให้เขาเมื่อเขารำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือมีใครมาพูดให้เขาได้รำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเป็นยังไงวะฟัสตัฆฟะรูขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซะนักวิชาการบอกว่าอันนี้เป็นซุรอาตุนอิสติกฟาร์เมื่อใดที่ทำความผิดต้องสารภาพผิดกับอัลเลาะห์ไม่ต้องบาดหลวงนะพี่น้องไม่ต้องอาจารย์ฉันทำผิดอาจารย์ระหว่างท่านกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านบอกกับอัลเลาะห์ไปเลยสุญูดกับพระองค์เลยเดินละหมาดเข้าสู่การละหมาดเตาบ้าเลยพี่น้องรู้จักละหมาดเตาบ้ามั้ยเป็นซุนนะห์หนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราทําผิดท่านนบีสอนว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําความผิดหนึ่งทําความผิดใดบาปหนึ่งบาปใดสํานึกได้อาบน้ําละหมาดเข้าสู่การเตาบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมกับอะไรกับสิ่งที่เป็นบาปของพวกเขาทั้งหลายว่าไม่ยักฟิรุซูนูบะอิลลัลลอฮ์แล้วจะไม่มีใครที่จะอะไรอภัยโทษให้กับเขานอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมยุซิรรูอะลามาฟะอะลูวะฮุมยะอะลามูนและเขาเหล่านั้นจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่ทำบาปแบบต่อเนื่องทั้งที่เขารู้คือคนเขาเรียกว่าเป็นการเตาบะตันนะซูฮาเวลาบาปแล้วก็ละเลิกบาปของตัวเองถ้าเป็นระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องนะพยายามที่จะขออิสติกฟาร์เยอะๆกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มากๆเรานี่เป็นคนบาปอยู่สม่ำเสมอพี่น้องถ้าหากว่านี่คือมีซาของมนุษย์นี่คือคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยให้ทําบาปแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดประตูช่องนึงคือการเตาบะห์ตลอดเวลาจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกและจนกว่าวิญญาณของเรานั้นจะถูกดึงออกจากร่างเมื่อวิญญาณของเราถูกดึงออกจากร่างแล้วจบในเรื่องของการในเรื่องของอะไรในเรื่องของการเตาบะฟิรอูนเนี่ย
ในวันที่ตัวเองเนี่ยจมน้ำตายเนี่ยกำลังจะจมน้ำตายวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ว่าสิ่งที่ตัวเองนึกมาเนี่ยผิดทั้งหมดเลยนึกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเนี่ยปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับการเตาบะของฟิรเอาอีกแล้วเพราะวิญญาณฟิรเอาจะออกจากร่างพึ่งจะเตาบะไม่ได้เพราะฉะนั้นประตูเตาบะของผมประตูเตาบะของท่านยังเปิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอิสติกฟาร์กล่าวเตาบะซะเยอะๆความผิดเชิญครับเราความผิดยังมานานแล้วเนี่ยครับตอนนี้เราเตาบะทันไหมคะทันครับยังไม่ตายนะยังไม่ตายยังไม่ตายครับเราสองคนยังได้อยู่ยังแจ๋วเตาบะประตูเตาบะยังกว้างยังเปิดกว้างสำหรับบ่าวคาใดก็แล้วแต่ที่วิญญาณของเราไม่ถึงคอหอยนะพี่น้องนั่นคือเราสามารถเตาบะได้แล้วก็จะไม่มีใครแล้วจะไม่มีใครสามารถบอกว่าท่านไม่ถึงอัลลอฮ์ด้วยนะไม่มีนะพี่น้องครั้งหนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป่าประกาศให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านได้รู้ว่าฟะอิซาซาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเมื่อใดที่บ่าวคนหนึ่งมาถามท่านถึงฉันหมายถึงถามท่านถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนีกอรีบบอกเข้าไปเลยว่าฉันอยู่ใกล้ชิดพวกเขานะเพราะฉะนั้นเราทุกคนยังทันนะพี่น้องนะแต่ว่าใครจะทันมากทันน้อยอันนี้ไม่มีใครรู้อาจารย์เป็นกำหนดของลอสุภาโนตาลาอ่าฉันแล้วนะขอตอบ้าตัวต่อลอสุภาโนตาลามากๆนะเพราะฉะนั้นไอการตอบ้าดังเช่นที่ผมบอกว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยมีผิดแล้วผิดเล่าผิดแล้วผิดเล่าผิดแล้วผิดเล่าผิดซ้ำผิดซากผิดไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนั่นแหละคือคุณสมบัติของมนุษย์ทุกครั้งที่เราเตาบะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์จะดีใจอัลเลาะห์จะประทับใจอัลเลาะห์จะปลื้มใจจนกว่าเราจะหมดใจไปเองหมายความว่าเราหมดใจหมายถึงชัยฏอนมันกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบว่าเตาบะไปทำไมเดี๋ยวไปฮัจญ์ก่อนค่อยเตาบะเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ดีก่อนให้อายุเกิน60ก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวให้มันรู้สึกเที่ยวให้มันสนุกก่อนดุนยานี้แล้วเดี๋ยวค่อยเตาบะทีเดียวชัยฏอนมันจะกระซิบกระซาบแบบนี้หรือเมื่อเราเตาบะแล้วเราก็กลับมาผิดในเรื่องเดิมเนี่ยเช่นเราอาจจะทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ผิดต่อลอสพานวาตาลาแล้วกลับมาผิดอีกเราก็เตาบะอีกท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เบื่อหน่ายเตาบะของบ่าวตราบใดที่บ่าวเบื่อเองและไอ้การเบื่อของเราเนี่ยคือการกระซิบกระซาบของชัยฏอนชัยฏอนมันจะพยายามบอกกับเราบอกว่าจะเตาบะทำไมรอไปก่อนเถอะชัยฏอนเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือดึงเราลงนรกให้ได้คือตั้งแต่แรกๆแล้วบอกว่าจะเตาบะทำไมเดี๋ยวอย่าไปเตาบะเลยรอให้ไปฮัจญ์ก่อนค่อยเตาบะจะไปเตาบะทำไมเดี๋ยวรอให้60ก่อนค่อยเตาบะจะไปเตาบะทำไมรอให้เกษียณก่อนค่อยเตาบะจะเตาบะทำไมโอ้โหนี่มันยังเปิดกว้างนี่ความสนุกสนานเพลิดเพลินในดุนยาเนี่ยมันยังเยอะแยะไปหมดจะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆอายุท่านยังอีกยาวเห็นมั้ยเวลาเราเข้ามาแล้วนะไม่ฉันชนะชัยฏอนฉันเข้ามาแล้วมันก็บอกต่ออีกผิดอันเนี้ยนะ10รอบแล้วนะยังจะเตาบะอย่ารอให้ร้อยรอบรอให้อิ่มซะก่อนรอให้อะไรแต่อะไรมาลงตัวก่อนค่อยเตาบะทีเดียวไม่ดีกว่าหรอมันให้เหตุผลเหมือนจะดีนะแต่ไม่ดีให้เหตุผลหลอกลวงเราเห็นไหมท่านนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เบื่อหน่ายการเตาบะของบ่าวที่ผิดซ้ำผิดซากจนกว่าบ่าวจะเบื่อเองแสดงว่าทุกครั้งที่เราเตาบะเนี่ยอัลลอฮ์จะประทับใจเสมออัลลอฮ์จะดีใจเสมออัลลอฮ์จะปลื้มใจเสมอในการเตาบะของเราแม้ว่าเตาบะดังกล่าวจะไม่ใช่เตาบะตันนะซูฮาก็ตามไม่ใช่เตาบะที่เด็ดขาดก็ตามแต่ก็ประทับใจดีใจปลื้มใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอย่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอย่าเบาความนะพี่น้องหรืออย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเดี๋ยวรอทีเดียวเหมือนดังเช่นสิ้นปีแล้วก็ปิดงบทีเดียวจบเลยไม่รู้ว่าเราจะตายก่อนกลางปีหรือเปล่าเราจะอำลาไปก่อนหรือเปล่าพี่น้องมันว่ากันไม่ได้เรื่องนี้อาจารย์นี่ลายัสตะคิรูนาซาอัตวาลายัสตะกอดิมูนเวลาอาจารย์ของลอสุภานวตาลามาแล้วเนี่ยนะประวิงเวลาให้มาก่อนสักวินาทีหนึ่งหรือให้ล่าไปอีกสักวินาทีหนึ่งก็ไม่ได้จำไว้เ
พราะฉะนั้นเราต้องเตาบ้าอยู่กับอัลเลาะห์สม่ำเสมอนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็5คุณสมบัติอ่ะทบทวนสักนิดนึงวันนี้เราได้ไป5คุณสมบัตินะของผู้ศรัทธาอ้าวไม่ได้บอกเดี๋ยวนิดนึงอ่ะสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสต่อไปว่าที่เรามี5คุณสมบัติแบบนี้นี่นะอัลลอฮ์จะสัญญาอะไรไว้ว่าอะไรกับเราอูลาอิกะยะซาอูฮุมมัฆฟิเราะตุมมิรร็อบบิกุมประการแรกพี่น้องเขาเหล่านั้นที่มี5คุณสมบัตินี้นะอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับพวกเขาทั้งหลายนั่นก็คือการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของท่านวะญันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮาร์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบสวนสวรรค์อันมากมายให้กับเขาที่ภายใต้สวนสวรรค์ดังกล่าวนั้นมีทานน้ำหลายสายคอลิดีนฟีฮาเขาเหล่านั้นที่มี5คุณสมบัตินี้จะอยู่ในสวนสวรรค์ดังกล่าวตลอดกาลชั่วลูกชั่วอะไรล่ะกาลนานนะพี่น้องวะนิอมาอัจรุนอามิลีนและนี่คือผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติแสดงว่าฟังเฉยๆวันนี้มี5อย่างนี่นับแต่ว่าไม่เอาไปทำไม่เนี่ยมาอัจรุนอามิลีนอัลลอฮ์ลงท้ายสวยมากเลยนะวันเนี่ยมาอัจรุนอามิลีนนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ฟังแล้วก็มาชาอัลลอฮ์วันนี้ได้ใครควรคิดไปด้วยกันได้หึมาชาอัลลอฮ์นะไปกั้นกล้องนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้กล้องเยอะใช่ถูกต้องได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันมาชาอัลลอฮ์ได้หมดแล้วครับอันมาชาอัลลอฮ์ได้ภาษากล่าวคือเรื่องเดี๋ยวนะเรื่องการอ่านซูเราะห์เนี่ยในการละหมาดของเราเนี่ยเราอาจจะเจาะจงไม่เจาะจงได้หมดเลยนะแต่ว่าอย่าไปเจาะจงมากว่าเราจำเป็นจะต้องอ่านต้นนี้อัลลอฮีนะฟาอัลลอฮีนะฟาลูฟาฮิชะตันอะไรประมาณเนี้ยนะคือคนที่ทำผิดต้องเตาบ้ากับเนื้อกับตัวไม่ใช่เป็นซูเราะห์เฉพาะในการละหมาดเตาบ้านะอ่านกุนยาก็ได้อ่านกุนฮุวัลลอฮ์ก็ได้อ่านกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักก็ได้กุนอูซุบิร็อบบินนาสก็ได้อ่านวัดดูฮาก็ได้อ่านวัดจีนีวัดไซตูนก็ได้อ่านอีซาซุนก็ได้เหมือนกันได้ทุกต้นเลยหรือไม่อ่านก็ได้เหมือนกันด้วยไม่อ่านได้ด้วยเหรออาจารย์การอ่านซูเราะห์เนี่ยในละหมาดของเราเป็นอะไรการอ่านซูเราะห์ของเราเนี่ยในละหมาดเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้กระทำแต่ว่าการอ่านฟาติฮะถือเป็นวาญิบเป็นรุกลของการละหมาดใครที่ไม่อ่านฟาติฮะในละหมาดถือว่าการละหมาดของเขาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ดีมากยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเดี๋ยวขอเชิญครับอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวครับว่าไงนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์รักเราเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยมาชาอัลลอฮ์นะถามอย่างกับซอฮาบะห์ถามเลยนะมาชาอัลลอฮ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ทรงรักเราประการหนึ่งเครื่องหมายหนึ่งพี่น้องเราจะทำความดีแบบไม่เบื่อหน่ายนั่งฟังแล้วเบื่อไหมมาชาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รักเรานะมาชาอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์รักผมด้วยท่านนอกจากรักผมแล้วยังไงยังรักผมด้วยนะคือเราจะทำดีแบบไม่เบื่อหน่ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุอับดันอิสตะมะละฮูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์นั้นรักบ่าวคนหนึ่งคนใดอิสตะมะละฮูอัลลอฮ์จะมอบเตาฟีกมอบความสำเร็จให้กับเขาท่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าคำว่าอิสตะมะละฮูเนี่ยคืออะไรท่านนบีก็บอกว่าอิสตะมะละฮูนั่นก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เขาทำคุณงามความดีเดินออกไปนี่พี่น้องแม้ว่าจะมีความชั่วนะเขาจะอัลลอฮ์จะปัดให้กับเขาไม่ให้เจอความชั่วนะทำแต่ความดีเปิดโทรทัศน์มาเนี่ยมาเปิดอยากจะดูเกมโชว์มาชาอัลลอฮ์อันนัสดูเนี่ยนัสดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาสักนิดนึงนะคือเปิดมาปุ๊บก็มาชาอัลลอฮ์ช่องของเราเนี่ยล็อกไว้เลยกับเรื่องราวของความดีเราจะไม่แปะเปื้อนหรือจะไม่ไปสนุกสนานเพลิดเพลินจน
จนเสียหายนะกับเรื่องราวของความชั่วคืออัลลอฮ์จะมอบความดีให้กับเราอย่างเดียวนี่แหละแสดงว่าบ่าวนั้นกำลังเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถูกต้องถูกต้องนี่แหละครับอ่ะอัลฮะฮ์66นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับไม่เป็นไรครับอินชาอัลลอฮ์ละหมาดได้ทุกวันแล้วละหมาดได้ทุกเวลาด้วยแม้ว่าเวลาดังกล่าวจะเป็นเวลาที่ต้องห้ามก็ยังละหมาดได้เช่นเวลาต้องห้ามก็คือเวลาห้ามละหมาดก็คือหลังอัสรีใช่ไหมหลังอัสรีเนี่ยสามารถที่จะละหมาดสิ่งที่เป็นสาเหตุได้เช่นการละหมาดญะนาซะห์เดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วเมื่อก่อนบ้านเราจะไม่ละหมาดนะญะนาซะห์เนี่ยหลังละหมาดอัสรีแต่ว่าสามารถละหมาดได้ไหมเราไปฮารอมนี่เป็นยังไงอัสลาตุอะลัลอัมวาติรอฮิมากุมุลลอฮ์เป็นไงเฮ้ยหลังอิชายังละหมาดละหมาดญะนาซะห์กันอีกเหรอนั่นแหละเขาละหมาดกันทุกเวลาวักตูแหละบางทีละหมาดไปแล้วพี่น้องเราละหมาดญะนาซะห์ไปเรียบร้อยแล้วจะเดินออกจากฮารอมแล้วอัสลาตุอะลันติฟลีรอฮิมากุมุลลอฮ์อ้าวมีอีกแล้วเหรออ้าวมีเดินกับเข้ามาสู่เราละหมาดต่ออีกละหมาดญะนาซะห์ซ้อนญะนาซะห์ไปอีกแล้วละหมาดคือพูดง่ายว่าละหมาดญะนาซะห์มีสาเหตุจากการตายนี่ละหมาดได้ตลอดเวลากลางวันก็ละหมาดได้เวลาต้องห้ามก็ละหมาดได้ละหมาดเดินเข้ามัสยิดตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดได้ตลอดเวลาเช่นเราอาบน้ำละหมาดมาหลังจากเวลาอัสรีเดินเข้าสุเราแล้วเราก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดหลายคนบอกว่าอาจารย์ละหมาดได้ไงเวลาต้องห้ามละหมาดได้ละหมาดได้เพราะว่ามีสาเหตุสาเหตุอะไรสาเหตุจากการเดินเข้าสุเราละหมาดเตาบ้าละหมาดได้สาเหตุจากการทำความผิดของเราเราอยากจะเตาบ้าต่อลอสุภานวตาลาเวลานี้ไม่มีข้อต้องห้ามละหมาดได้เข้าใจไหมเนี่ยตกลงเข้าใจตรงกันนะมีใครบอกไม่ตรงอ่ะการเตาบ้าเนี่ยในหะดีษของท่านนบีนั้นใช้คำว่ารอกะอาตใจนี่ก็คือการละหมาดสองรอกะอาตสองรอกะอาตละหมาด2แหละครับ2รอกาตนะแต่ถ้าใครจะเพิ่มไปกว่านั้นแต่ว่าที่มีบัญญัติในศาสนาในหะดีษของท่านนบีก็คือ2รอกาตนะแล้วเราก็ขอดุอาเตาบะห์กับเนื้อกับตัวจะหลังละหมาดหรือในขณะที่เราลงไปสุญูดนะใครที่ไม่เป็นความดันเบาหวานไขมันก็นี่ละเชิญสุญูดได้ตามสบายตามสะดวกอ่ะเชิญจ้ะมุสลิมะที่ไม่คุมฮิญาบวัลลอฮุอาลัมมุสลิมะที่ไม่คุมฮิญาบเขาจะได้รับบทลงโทษอย่างไรนะก็วัลลอฮุอาลัมนะครับสิ่งประการหนึ่งแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่มีในบางหะดีษนี่ผมจำไม่แม่นนะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดกับพี่น้องณขณะนี้แต่ถือว่าเป็นบาปแล้วก็ถือเป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับจนกระทั่งในบางละหมาดในบางครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดสำหรับมุสลิมะที่ไม่ปิดไม่คุมฮิญาบนะในบางครั้งนะในบางรีวายะเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่านักวิชาการบอกว่าไม่ได้หมายความว่าในที่เขาเนี่ยคือในขณะที่ตัวเองเนี่ยละหมาดเนี่ยตัวเองเนี่ยใส่ตะละโกงใส่อะไรอยู่แล้วแต่ว่านักวิชาการบางคนอธิบายถึงในขณะที่เขาใช้ชีวิตประจำวันภายนอกที่เขาเนี่ยไม่ยอมอะไรไม่ยอมคุมฮิญาบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดด้วยนี่คือการอธิบายแบบเบื้องต้นนะแต่ว่าส่วนบทลงโทษเนี่ยมีแน่นอนแต่ผมจำได้ไม่แม่นในหะดีษบทนี้นะวัลลอฮุอาลัมแต่ถือเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่จนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบียะห์ทั้งหลายเนี่ยในวันที่อายะฮิญาบได้ถูกประทานลงมาเนี่ยทุกคนได้ฉีกเสื้อของตัวเองฉีกส่วนที่มันเขาเรียกว่าส่วนที่มันเกินจากฮิญาบของตัวเองอะนะแล้วก็นำมาปิดศีรษะของตัวเองก็แสดงให้เห็นว่าเขาตอบรับกับเรื่องราวของการคุมฮิญาบแบบชัดเจนก็อยากจะส่งเสริมพี่น้องอีกนะในประเด็นในหัวข้อเรื่องนี้ก็ให้คณาจารย์คุยกันเยอะจะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจยังมีพี่น้องเราหลายท่านด้วยกันนะที่ในเขาเรียกว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้นะครับครับผมคือการอย่างนี้คือการที่เขาไม่คุมเนี่ยมันมีหลายเหตุด้วยกันนะหนึ่งความไม่รู้ก็ทำให้เขาไม่คุม
หรือบางครั้งรู้แต่ก็ไม่ปฏิบัติดังเช่นที่เราได้กล่าวมานะเราก็ช่วยขอดุอาเป็นอย่างน้อยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอัสลิฮ์ลานาดีนินัลลซีฮุวะอิสมะตุอัมรินาวะอัสลิฮ์ลานาดุนยานัลลตีอิไลฮามาชูนาวะอัสลิฮ์ลานาอาคิเราะตานัลลตีอิไลฮามาดูนาวะจะอลินฮายาตะขอดุอาขออัลลอฮ์ได้ปรับปรุงแก้ไขให้กับเขาถ้าเราจะเตือนเขาไม่ได้อะนะก็พยายามขอดุอาให้กับเขานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับได้ครับอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวผมดูครับผมวันเสาร์นะอินชาอัลลอฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนครับก็พี่น้องมีอะไรสงสัยไหมครับผมไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะพอดีเป๊ะเลยมาชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัฟไว้ด้วยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็อยากจะให้พี่น้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วยอินชาอัลลอฮ์นะยะซากัลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์